แตมเอาต้นหอมมาใส่สวัสดีครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่นำเครือโดโด้พ่อลูกกินเที่ยว 200,000 ซับสไครต์นะครับได้เอามาให้ทางร้านพี่แตนนะครับท่านริมครับใส่สบายกันครับสวยครับสำหรับคนที่สนใจสั่งเสื้อนะครับตามลิงก์ไลน์ข้างล่างเลยนะครับกดไปนะครับตัวละ250 บาทนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์เขาจะนั่งตอบข้อความแล้วก็จะจัดส่งให้ในวันต่อไปเลยครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวโดโด้พ่อลูกพากินเที่ยวด้วยกันนะครับขอบคุณครับมือไก่ผัดซอสครับเห็นพี่แตนเอาน้ำมันลงแล้วอะไรพี่แตนเนี่ยไก่อะไรมันเป็นเงี้ยไก่ทอดไว้หรออ๋อเนื้อไก่หั่นเป็นลูกเต๋าแล้วทอดไว้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะมาทำเมนูอะไรไก่ผัดซอสไก่ผัดซอสอ๋อนี่มีแต่เนื้อเลยเนาะเนื้อหน้าอกนี้เลยเนาะแล้วก็ทอดไว้ส่วนหนึ่งทอดรอไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เมนูไก่ผัดซอสน้ำตาลลงแล้วครับซีอิ๊วดำนี่ซอสญี่ปุ่นสูตรซอสญี่ปุ่นตามสไตล์ของร้านที่แตนถ้าขายจะได้เมนูผัดต้องใส่ซอสญี่ปุ่นที่แตนบอกชอบกลิ่นนี้เป็นการส่วนตัวขวดหนึ่งตั้งแพงก็ยังเอามาใส่70แล้วมาใส่ทีนึงเนี่ยกระทะหนึ่งนี่ก็จะหมดขวดแล้วอ่ะนี่เพื่อลูกค้าชอบพี่แตนบอกกลิ่นเนี้ยมันทำให้ไม่เหมือนใครเนาะไม่เหมือนเพราะไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าใส่อ่ะไก่ผัดซอสอ่ะดูต่อหอมจริงอ่ะพอใส่ไปแล้วหอมมันหอมมันได้กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนอาหารภัตตาคารน้ำซุปฮะหม้อน้ำต้มซุปต้มกระดูกไว้หม้อต้มเล้งต้มอะไรไว้เนี่ยใส่เนื้อล้วนเนาะอย่างนี้เนาะเนื้อล้วนไม่มีติดหนังสีอิ๊วดำเพิ่มสีสันเข้าไปอีกนิดนึงติดตามเอาต้นหอมมาใส่เสร็จเมนูนี้ไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าหอมนะดูน้ำซอสไก่ผัดซอสออกมาแล้วได้น้ำซอสอย่างนี้เลยครับไก่ผัดซอสครับไก่ผัดซอสพาชมหน้าร้านเลยมาทักบอกว่าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับดูเลยตามมาร้านพี่แตนใช่ไหมครับนี่ครับอร่อยทุกอย่างฮะพี่ซื้อเลยครับเอฟซีอุตส่าห์มาอุดหนุนอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่แถวไหนอ๋อก็เป็นไงฮะมาบ่อยแล้วไหมฮะหรือว่าเพิ่งมาครั้งแรก
หอที่อยู่ข้างนอกร้านอันนี้บังพอดีขอบพระคุณแทนพี่แตนด้วยครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับขอบพระคุณครับครับเด้ฮะโพสามต้นก็ร้านเชฟทองฮะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ๆเลยนี้ครับฮะครับขอบพระคุณครับคุณพี่ครับอันนี้ครับไก่ไก่ไก่ผัดซอสนะครับน่าทานนะฮะนี่เอามาอุ่นนะฮะคุณตั๊กเอาผักชีโรยเพิ่มมาอยู่ที่โต๊ะทานข้าวกันแล้วคุณตั๊กพี่โดทานข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับพี่โดทานสิไก่ผัดซอสหรือไก่ผัดซีอิ๊วเรียกได้ทั้งสองอย่างพี่โดกินกับข้าวต้มแล้ววันนี้ก็ยังมีทำอันนี้คุณตั๊กทำอะไรทานกันนะเรียกว่าอะไรนะยำไข่กรอบยำไข่กรอบนะเดี๋ยวมีคลิปนะฮะเพื่อนๆคอยติดตามก็มีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มน่ารับประทานไหมครับนี่ครับคุณตั๊กชิมไก่ผัดซีอิ๊วไก่ผัดซอสไม่เคยยกกล้องตามช้อนคุณตั๊กทันสักทีคุณตั๊กมาหิวหวานเค็มค่ะเป็นไงหวานเค็มเค็มหวานเค็มเค็มรสชาติดีไหมโอเคให้พี่โดตักเองตัดสินใจเองจะกินอะไรนี่ครับนี่ไก่ซอสไก่ใช้เนื้อล้วนๆเลยนะฮะไม่มีติดมันพี่โรชอบมากกินกับข้าวต้มอร่อยรสชาติเข้มข้นครับกินกับข้าวคลุกข้าวร้อนๆกินกับข้าวต้มแบบพี่โดพี่โดชอบมากพี่โดชอบยำไข่กรอบเนี่ยเพื่อนๆครับเสื้อโดโดพาเที่ยวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สั่งจองเข้ามาได้นะครับตามลิงก์กลุ่มไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเข้าไปก็เพื่อนๆก็บอกขนาดบอกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเราก็ส่งให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาฉลอง 200,000 Subscribe ด้วยมีกิจกรรมที่พวกเราเคยทำร่วมกิจกรรมกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคุณตั๊กครับสวัสดีค่ะท่านเปียนะคะคุณโดสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนครับเฮียโดถึงขนาดเอายกจานไปเทนะครับแล้วเอากินน้ำเลยน้ำลูกแม่เอาแก้วเลยลูกแก้วไหมไม่น้ำมันอร่อยไงกินเหมือนน้ำอร่อยเลยเนี่ยกินยังมีขวดนะสุดยอดไหมเช็ดปากกันสวัสดีครับครับวันนี้โดครอบครัวโดโดพาเที่ยวนะครับมีเสื้อมานำเสนอนะครับตัวนี้คือแสนแรกของซับเปอร์ไทยนะฮะและนี่คือแสนที่สองแสนซับเปอร์ไทยนะครับสามารถสั่งจองได้ตามลิงก์ไลน์ข้างล่างนะครับสั่งเข้ามากันเยอะๆนะครับมาเป็นครอบครัวโดโด้ด้วยกันนะครับพ่อลูกกินเที่ยวครับขอบคุณครับ